ตางค์อยู่กับพี่น้องชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปครับที่ตำบลแก่นมะกรูดอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีพามารู้จักกับคลิปสั้นดีๆวันนี้นำเสนอตอนปูนกินหมากของน้าเปลวอันนี้คือหมากอ่อนแก่หมากแก่อ่อนกินไม่ได้หรอกเดี๋ยวขี้ไหลน้าเปลวบอกว่าถ้ากินหมากอ่อนไม่ได้กินแล้วขี้ไหลท้องเสียเขาบอกว่ากินอันนี้กินหมดเลยก็หิวมีคนล่ำลือกันว่ากะลงกะเหรี่ยงนี่กินหมดเลยก้องงูก้องหินก็คือเอาก้อนหินมาทำปูนขั้นตอนในการทำยังไงก็เอาเผาไฟให้เด็กๆให้ขาวจนก้อนหินดูแล้วมันจะแตกแล้วก็พอให้เย็นก็มาแช่น้ำมันก็จะหยาบปุบละลายเองแล้วก็ค่อยเอาผ้าขาวบางมากรองอ๋อแล้วหลังจากนั้นก็ได้เป็นคล้ายๆเหมือนแป้งออกมาแล้วก็เคี้ยวหมากให้ละเอียดก่อนก็ไม่ละเอียดเดี๋ยวกินปากอีกฟาดแล้วน้ำนี่ทำไงบ้วนคืนถ้าเกิดว่าไม่มีที่บ้วนน้ำเร็วว่าคืนกึบมันก็จะฟาด ถ้ามีที่บ้วนเราก็บ้วนน้ำฟาดขึ้นไปแต่แล้วก็เกี้ยวนี่ดำโอเคแล้วจะทำไงต้องเผ็ดดีเหมือนกันใบบัวปรุงไม่ถึงมากปรุงเยอะเหลือกินข้าวไม่ได้อ๋อน้าเปรียบอกว่าที่มันเผ็ดเนี่ยเพราะว่าปูนเนี่ยสตังใส่น้อยมันไม่ถึงแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดใส่ปูนเยอะไปเดี๋ยวจะไปกินข้าวไม่ได้มันไม่ใช่เผ็ดอย่างเดียวแต่มันจะยันเมาอยู่ตรงเนี้ยก็เรียกว่ายันหมากยันปูนน่ะเปลือกหอยแครงก็ทำได้เปลือกหอยแครงเหรอเอามาเผาเหมือนกันมาเผาโอ้นี่เพิ่งรู้เป็นความรู้ใหม่ว่าเปลือกหอยแครงเราก็สามารถเอามาเผาแล้วทำเป็นปูนขาวได้กินกับหมากได้น่าลองเนาะอันนี้ก็ได้เหมือนกันคือหอยหอมคุณผู้ชมเปลือกหอยหอมเนี่ยนะเอามาเผาโอ้มันได้หลายอย่างเลยเนาะภูมิปัญญาโบราณบอกว่าถ้าเราเคี้ยวหมากแล้วเริ่มเมาให้ดมกันไกล3ครั้ง1มั่นใจด้วย2 3เขาบอกว่าก่อนจะกินต้องดมมาก่อนถ้าเขาความมาก็มีหมายความว่าถ้าใครจะกินเนี่ยให้ดมมากนี่ก่อนอันนี้เรากินไปแล้วเราดมไม่ทัน น้าเปียบอกว่าเวลาที่เราเคี้ยวมากเนี่ยมันแปรงฟันยังไงก็ไม่ออกให้เอาเปลือกของมากเนี่ยเวลาที่เราแปรงฟันก็เอามาถูด้วยมันจะช่วยขัดเนาะโอ้มาภูมิปัญญาหลายเรื่องจริงๆคุณผู้ชมครับปากแดงๆไว้ใจได้ถ้ามาหาน้าเปียวความรู้เพียบรู้เรื่องภัตตาคารบานทุน